เราอยากเห็นสิ่งที่เราอยากเรียกว่าธรรมชาติเราอยากจะออกเดินทางออกนอกจากในตัวเมืองเราอยากจะเดินทางที่เป็นธรรมชาติเราอยากจะออกเดินทางที่ให้เรารู้ว่าธรรมชาตินั้นมาจากไหนเมื่อค้นพบดอกไม้สีชมพูบานสะพรั่งเราอยากให้ทุกคนได้พาไปพร้อมสะพานขั้วแตกในจุดเล็กๆน้อยๆที่เราได้เห็นณตอนนี้และนี่คือบอสพาไปเที่ยวปี4ตอนเมืองแกนเมืองแห่งความธรรมชาติเอาละครับกับผมนะครับวันนี้นะครับผมโบ๊ทนะครับกับโบ๊ทพาไปเที่ยวปี4ในวันนี้เรามาเดินทางกันในที่แรกกันนี่คือเหนือนี้ที่เมืองแกนปี10นะครับนี่นะครับเรานะครับเราก็เข้ามาเองด้วยนะครับผมโบ๊ทธิทัศน์จิตนูครับผู้ดำเนินการช่องโบ๊ทเองด้วยนะครับในวันนี้นี้นะครับเราจะได้มาดูกันนะครับบนในพื้นที่ในเมืองแกนนะครับที่เราได้กว้างขวางเองด้วยแล้วก็รวมถึงในคําไปด้วยซึ่งในวันเที่ยวนี้นะครับเป็นวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งในวันนี้เองด้วยจะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะบนในวันปกติจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีคนเข้ามาเยอะนักเรียนนักศึกษาที่หลังจากเลิกเรียนนะครับก็เข้ามาเที่ยวที่แห่งนี้ที่เมืองแกนปี10กันเองด้วยนะครับก็จะมีต่างๆนานามากมายอาทิการทำอุปกรณ์ต่างๆไม่แต่การจัดอะไรต่างๆนั้นด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแม้แต่บนในส่วนที่ข้างหน้าอีกด้วยนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเขามีการแบบแต่งเองด้วยนะครับเขาจะมีการทำจัดไม้สานเองด้วยก็จะดูมีความแตกต่างอีกด้วยซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าในแต่ละปีแต่ละปีเราก็มีการเข้ามาในการทำมาก็เปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆจนถึงในฉากปัจจุบันนี้ที่เห็นกันนะปัจจุบันนี้เองด้วยนะครับนี่นะครับคือเสน่ห์ของงานนี้ที่เมืองแกนปี10ในตอนในช่วงงานเองด้วยครับโอเคครับอันนี้นะครับบอกก่อนนะว่าสิ่งที่พิเศษในปีนี้เองด้วยผมเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกนะครับผมนะครับก็มี AR เองด้วยนะครับก็จะมีรูปภาพต่างๆเองด้วยเรื่องด้วยผมนะครับผมก็มีแอปพลิเคชัน AR เมืองแกนนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับมาใช้สำหรับในนี้ครับด้วยแต่ว่าใครที่จะเข้ามาดูแลนะครับก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน AR เมืองแกนแล้วมาที่เมืองแกนได้เลยด้วยนะครับแล้วคุณจะรู้นะครับนี่นะครับคือ AR เมืองแกนแต่ว่าแน่นอนนะครับในแอปพลิเคชันนี้นะครับบอกก่อนนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ถือว่าโดดเด่นแล้วก็มีความทันสมัยเองด้วยตอบโจทย์ในสมัยยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างดีเลยด้วยนะครับอย่างผมจะเอาสมมติว่าผมจะใช้ AR camera นะครับแล้วก็สแกนผ่านสถานที่จริงให้ดูนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้สแกนนะครับบนที่ตัวกล้องนี้เองด้วยนะครับเอาละรอเรียบร้อยนะครับมันก็จะนี้ครับไปด้วยนี่ครับก็คือใช้กล้องจับโดยตรงได้เลยเดี๋ยวให้บุคคลทั่วไปได้ถ่ายเดี๋ยวเอามาถ่ายมาในที่หน้าจอของผมตอนที่สแกน AR ได้เลยนะครับเอาล่ะผมตอนนี้ผมสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นหน้าจอเป็นรูปแบบวิดีโอให้เห็นเลยด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่านี่ก็โอ้โหทำเหมือนเป็นสามมิติได้อย่างดีเองด้วยนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าก็คือมันจะสามารถดูได้เองด้วยนะครับถือว่าทันสมัยมากเอาละนะครับไม่ว่าจะกลุ่มกดกลับอีกด้วยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนี้เนี่ยครับไม่จบเป็นแค่นี้ในเรื่องของ AR นะครับก็ยังสามารถดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับก็ถือว่าดีนะครับ
นี่ครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ดูให้เห็นเลยนะครับก็ว่าเป็นสถานที่อะไรเป็นไกด์นำทางนะครับมาใช้สำหรับในการเที่ยวเหล่านี้ที่เมืองแกนปี10ได้เลยด้วยนะครับในแต่ละจุดแต่ละจุดเองด้วยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวในจุดแต่ละจุดในภายหลังนะครับแล้วก็ในถึงในข้อมูลแผนที่นะครับแน่นอนนะครับก็จะเป็นแผนที่ที่จะมันอยู่ในที่หนาวในที่เมืองแกนอีกด้วยนะครับก็จะเป็นการแสดงข้อมูลนะครับในเรื่องของแผนที่เพื่อป้องกันการเกิดหลบทางอีกด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือวิธีการใช้งานอะไรก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นของในแอปพลิเคชันหนาวนี้ที่เมืองแกนปี10อีกด้วยนะครับเห็นไหมครับก็ทำได้อีกตั้งเยอะเลยด้วยนะครับส่วนในแอป AR Camera ก็สามารถที่จะเอามาสแกนได้บริเวณที่นี้เองด้วยนะครับก็ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ที่เป็นการปี10กับในการใช้ชีวิตจริงของผมเองด้วยทำให้ของผมเนี่ยมันไม่เกิดหลงทางแล้วด้วยครับนี่นะครับก็จะมีคนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยเนาะอย่างผมจะชอบตลาดนี้มากเลยด้วยนะครับแต่หากตอนเย็นจะมีคนเยอะกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งในตอนเย็นแน่นอนเนาะมีอีกแม้แต่ไก่นะครับก็จะมีให้เห็นเลยด้วยนะครับแล้วก็จะมีหน่อส้มน้ำพริกผักเองด้วยนะครับไข่ปลาเองด้วยอันนี้มีหม่าล่าด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่จิ้มจุ่มคือจิ้มน้ำจิ้มอะไรเอ่ยมีความรู้สึกว่าแบบมั่นใจแล้วก็เวลารับประทานอะไรไปแล้วแล้วก็แต่ทำให้มันแบบเข้าเนื้อว่างั้นเหรอแต่ว่าเป็นเมนูที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเสียดายคือไม่มีปลาแซลมอนนะครับเนาะถ้ามีปลาแซลมอนจะอร่อยมากยาสีฟันนะจ๊ะแต่ว่าเห็นแล้วก็น่าทานดีนะฮะเนาะดับปีนปลาแล้วก็ดับปีนปลาช่วยกันอันนี้ก็จะเป็นพวกของดังๆนานามากมายของปิ้งย่างเนื้อโคขุนก็มีนะครับโอ้เป็นน้องสาวที่จะเป็นน้องอยู่นะครับถือว่าเป็นรายได้ดีเลยเนาะขึ้นมาอยู่บนอันนี้ก็จะเป็นพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้โหอันนี้คือย่างเตาแท้ๆเลยว่าจะเข้าควรจะทำยังไงดีได้เดี๋ยวกลับมาสงสัยน้องน่าจะเรียนอยู่นะครับเนาะอ้าวม.3 แต่ว่าก็คือว่าเดี๋ยวปีหน้าก็คงอาจจะได้เรียนต่อป.4 แล้วเอาโซ่ๆแล้วกันนะอันนี้ดูสิเป็นส้มตำเองด้วยก็จะมีส้มตำปูปลาปูแตงตำมะม่วงเองด้วยนะครับซึ่งอย่างผมเป็นชาวอีสานอยู่แล้วนะครับก็จะชอบทานแบบนี้กันนะครับแต่คนทำมันอยู่ตรงที่ด้านหลังเองนะครับเขาอาจจะชอบอยู่ใช่ไหมนะครับหลังเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขนมเครปเองด้วยนะครับโอ้โหมีหลากหลายเยอะมากมีแม้แต่ N&M ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงในขนมต่างๆนะครับก็ถือว่าเยอะจริงๆนะครับไม่เว้นแต่ในรูปแบบผงโอวัลตินก็มีด้วยนะครับอันนี้คือจริงๆน่าจะเป็นของท็อปปิ้งมากกว่าโอ้โหไม่จบแค่นี้ดูฝั่งอีกฝากหนึ่งก็จะมีอีกตั้งเยอะเลยด้วยนะครับอันนี้มีนั่นเองหลายหน้าเลยด้วยโอ้โหฝอยทองอีกอ่ะอันนี้ฝอยเขียวอีกหมูยอโอ้โหอะไรมีตั้งเยอะเลยด้วยนะแต่ว่าคือจริงๆต้องโอ้จะขนาดนี้นะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดูสิโอ้โหจะเต็มอัสเซอร์เยอะเลยได้แต่ซอสก็จริงเอาแม่แป้งเองด้วยนะครับโอ้โหมีทั้งหมด7ใช่ครับเยอะมากเลยด้วยนะแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยวกลับมาจากไอ้ตรงที่รถเดี๋ยวมาแน่นอนเนาะแต่ว่ามีอะไรเอ่ยปลาบึกเนาะกับกุ้งนี่จะเป็นของที่น่าทานมากเลยเนาะดีเลยจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้ร้านติดต่อแล้วกันนะครับอันนี้แม้แต่พริกผงเองด้วยมีพริกผงมีซอสอะไรมีครบเลยแทนอาหารได้เลยด้วยนะครับคิดความคิดดีจริงๆแม้แต่ด้านหลังอีกด้วยก็จะเป็นไข่มุกเองด้วยนะครับก็จะมีแบบไข่มุกแบบตักเองก็ถือว่าเป็นของชอบเองด้วยก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายจะเห็นได้เลยนะครับว่าก็จะอันนี้เข้ามาด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบของตักเองเองด้วยก็น่าสนใจดีนะครับในที่นี่นะครับก็มีของกินเยอะนะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะนี่นะครับก็จะเป็นร้านสายควันอันนี้ก็จะมาต่อตั้งที่เมืองแกนนะครับเป็นกรณีพิเศษเองด้วยก็จะมีราคาตั้งแต่เริ่มต้นที่49บาทนะครับจนถึง79บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าจริงๆนะครับนี่นะครับเป็นรูปแบบขนมพ่นควันนะครับ
สนดินด้วยนะครับแม้แต่อันนี้ก็จะเป็นเกาลัดนะครับก็มีขายครึ่งกิโลเองด้วยมีของจำนวนจำกัดด้วยนะครับอันนี้ผมขอจ่ายเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเอาสักใบหนึ่งดีกว่านะครับครับก็จะเป็นไกด์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นนะครับเดี๋ยวจะต้องรอนั่งกันก่อนผมนั่งด้านหลังดีกว่านะจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้ก็จะเป็นชุมก่อนมอสคอตนะครับพาสปอร์ตอีกด้วยก็จะมีอะไรต่างๆอะไรมากมายอีกด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ด้านข้างก็จะเป็นในถนนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุมก่อนสีเหลืองครับจะเห็นได้เลยว่าในตรงที่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นในถนนที่เขานิยมใช้กันในเมืองแก่เองด้วยก็จะมีนานาให้เห็นเองด้วยซึ่งตรงนี้เองด้วยก็จะมีแบบหลากหลายนะครับอันนี้ก็จะมีเทศกาลฉลองปีใหม่ด้วยการขึ้นบอลลูนนะครับทางนี้ไปวัดเด็ดสิริศรีเมืองแก่ได้นะครับก็ใครที่นึกถึงวัดสิริศรีเมืองแก่นะครับให้ย้อนไปดูตอนที่ผมพาไปเที่ยวปีหนึ่งนะครับเคยพาไปเที่ยวในวัดเด่นสิริศรีเมืองแก่นอีกด้วยนะครับซึ่งผมก็เคยมาล่ะตรงนี้ก็จะเป็นในต้นไม้นะครับก็จะได้เห็นกันเลยนะครับว่าก็จะมีเพิ่มปริมาณแอ่งน้ำในขวงแม่กวงด้วยนะครับแล้วก็จะถึงหนึ่งเขื่อนฝั่งนั้นด้วยนะครับในตรงที่ข้างหน้านี่เองนะครับแม้แต่ในตรงที่แถวรอบๆข้างๆจะเห็นได้เลยนะครับว่าก็จะมีนานาต่างๆมากมายมีทุ่งนาอีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ปลูกเพราะว่ามันอยู่ในช่วงแห้งแล้งนะครับก็จะปลูกได้ในตอนช่วงในฤดูฝนนะครับในวันพฤษภคมนะครับโอ้ยก็มีน้องน้องอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นศาลาหลักให้ด้วยนะครับเป็นศาลาหลักเมืองแก่นะครับซึ่งเป็นนะครับมาด้วยนะครับผมก็เคยมาตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวว่าสวยนะดูดีด้วยแต่รอบนี้นะครับผมก็จะวนกลับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ของนะครับครับที่โดนตาหัวแตกนะได้ครับถ่ายรูปเสร็จแล้วพี่ไปอยู่ที่ร้านกาแฟรอรถรางคันเล็กครับรอรถรางคันเล็กน้องรถรางคันเล็กจะวนรับตลอดได้ครับตอนนี้คือปัญหาเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้ได้ไงเพราะว่าตรงนี้มันบิดทางแคบมากๆเลยก็โอเคดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในโรงเรียนอนุบาลเองก็จะมีต่างๆนานาให้เห็นดิ่งนะครับอันนี้ก็จะวนกลับไปที่จุด2อันนี้ก็จะวนกลับไปที่จุด1นะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ก็จะมีทุนแค่อะไรนานๆมากมายมีนักเรียนจากในโรงเรียนนี้เข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่กล้าเข้ามาจูงปลาดีกว่านะครับผมก็ไฮไลท์สำคัญก็คือจุดเมืองแกนเองด้วยนะครับจุดข้างหน้านี่เองจะเห็นได้ว่าจุดนี้เองด้วยก็จะเป็นจุดดอกคอสโมสเองด้วยนะครับซึ่งเป็นจุดประจำนะครับบนในที่เมืองแกนในปีนี้เองด้วยนะครับซึ่งครั้งก่อนก็จะมีการนะก็จะมีรองเท้าใหญ่แล้วก็นึกถึงในนี้ครับไปด้วยนึกถึงในตอนปีที่แล้วเลยแล้วปีนี้เองด้วยก็จะมีชุมดอกคอสโมสนะครับก็จะเห็นมองเห็นได้เลยนะครับว่าก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายเดินนะครับก็เวลาเดินก็จะมีขั้วแตกนะครับตรงที่ข้างล่างกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีแบบต่างๆนานาให้เห็นซึ่งก็ถือว่าอันนี้เข้ามาด้วยนะครับมีคนเข้ามาถ่ายรูปไม่ใช่ที่ไหนๆหรอกนี่ไงครับก็ถือว่าสวยอยู่พอสมควรผมก็ชอบเหมือนกันเลยนะอันนี้นะครับตรงที่ผมยืนในฝั่งอีกด้วยก็จะเป็นในจุดที่ผมยืนในคันมันด้วยนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมกำลังจะเดินเองด้วยเอาล่ะเดินว่าขนาดเดียวกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเองนะครับด้านหลังก็จะเป็นดอกคอสโมสเต็มเลยนะครับนี่ไงเห็นไหมจะเห็นได้เลยนะครับจริงๆแล้วนะครับในดอกคอสโมสในพื้นที่นี้นะครับมีทั้งหมด8ไร่นะครับมีทั้ง
ะครับในทั่วทั้งงานเองด้วยนะครับก็จะมีสวนต่างๆในเองด้วยครับมีควายมีกระบือมีวัวนะครับอันนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงครับควายกระบือก็มีครบนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ขอโทษนะครับว่าผมไม่ได้อยู่ในจุดนี้นะครับแต่เดี๋ยวให้ไปดูอีกจุดหนึ่งครับโอเคอันนี้เหมาะก่อนอันนี้มันมา2คนเลยนี่ชอบเลยนะครับจริงแท้เองด้วยนะครับผมยืนอยู่ตรงที่เก้าอี้ยักษ์เองด้วยนะครับปีที่แล้วก็มีปีนี้ก็มีเหมือนกันตกใจไหมล่ะผมใส่รองเท้ายักษ์เองด้วยแต่ว่าผมใส่รองเท้าเล็กได้ไงอะโอ้ยเห็นแล้วน่าอิจฉาเลยอะบ้านไหนนะพ่อจังโอ้โหน้องน่ารักจังเลยนะเป็นอะไรอ่ะอายคือลูกไข่กลัวลูกไข่ไม่เป็นไรนะแต่ก็น่าสงสารน้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นส้มตำอะไรประมาณนั้นก็จะมีของขบวนอีกด้วยอันนี้ยังเป็นน้องอยู่เลยนะเนี่ยมีชีสบอลเฟรนฟรายอีกด้วยนะครับก็ใครที่จะอุดหนุนก็มาอุดหนุนได้เดินทางอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับอ๋อโปรดทราบเรียนลูกค้ารบกวนสั่งอาหารพร้อมชำระเงินด้วยขอบคุณมากครับพร้อมถุงผ้านะครับเหล่านี้ที่เมืองแกนสติปอันนี้เป็น limited edition นะครับบอกก่อนจำหน่ายในราคาถุงละ89บาทนะครับส่วนถุงขนาดเล็กก็มีนะครับแล้วก็เก็บของได้เช่นกันนะครับอยู่79บาทนะครับมาจนถึงในตู้ที่2แล้วนะครับก็ยังไม่ได้ปิดอยู่เนาะหรือว่าปิดแล้วยังเนาะจะไปถึงที่3ใช่ครับมีครับนี่ครับอย่าตกใจเพราะว่ามันอยู่ในเคสมันอยู่ในเคสครับแล้วก็ค่อยประกบกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จริงๆเอามาใช้ประยุกต์ได้อย่างดีเลยด้วยนะครับก็คือเป็น wallet ง่ายๆเป็น wallet เงินก็สามารถเก็บไว้ที่ในตัวเครื่องได้เลยด้วยนะครับก็เป็นประโยชน์เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับเอาโหมีแต่คนผู้หญิงหมดเลยมีผู้ชายคนเดียวไม่ใช่ดิ2คนไปนั่งเลยครับอ่ะไปนี่ก็จะไปสถานีที่3นะครับสถานีที่4ครับผมอ๋อไปสถานีที่4น้องครับผมเอาล่ะอ้าวแล้วคนอื่นอ๋อไม่รอเลยแล้วมีเรามั้ยไปเถอะอ๋อไปได้หลายๆเที่ยวเลยนะครับเนาะคันนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับที่สำคัญเองด้วยนะครับก็จะเป็นจุดนี้เองด้วยนะครับก็จะมีนี่นะครับก็คือจุดไฮไลท์นะครับเป็นจุดแลนด์มาร์กนั่นคือสวนคอสโมสเมืองแกนนะครับอยู่ตรงที่ใกล้ๆกับโรงเรียนเทศบาลเมืองแกนทัศนาเองด้วยนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าข้างซ้ายนะครับจะถึงตรงณตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบดอกคอสโมสหมดเลยแล้วก็ข้างขวาก็จะเป็นชิงช้าเองด้วยนะครับก็จะเป็นกันหันน้ำนะครับที่ทำมาจากไม้ไผ่ 100% พร้อมฟาร์มนะครับบ้านจากไม้นะครับฟาร์มข้าวนะครับใจได้เลยครับตรงนี้จะมีสิ่งตั้งเยอะเลยด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดูมองเห็นได้360องศาได้เลยด้วยนะครับตรงฝั่งข้างหลังนะครับก็จะเป็นในสวนดอกคอสโมสส่วนฝั่งข้างหน้าก็จะเป็นในโรงเรียนเทศบาลเมืองแกนเองด้วยนะครับในช่วงนี้เองก็จะมองเห็นได้เลยนะครับว่านี่ก็จะเนื้อแน่มากมายเองด้วยนะครับก็จะนี่เองด้วยนะครับก็ได้มาดูเองด้วยนะครับผมชอบในสไตล์ในรูปแบบนี้เองด้วยนะครับผมใครที่จะเข้ามาดูในแถวๆเมืองนี้นะครับก็บอกก่อนนะครับว่าเป็นจุดไฮไลท์นะครับผมอยากจะให้มาที่นี่เลยด้วยนะครับผมชอบจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดขนมอะไรต่างๆนานามากมายเองด้วยแล้วก็รวมถึงตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยผัดไทยโบราณนะครับ
เป็นของชินช็อปเองด้วยมีโอ้โหครบเลยนะครับพ่อแม่ลูกยาป้าใช่ไหมครับน่าจะเป็นป้าโอ้โหเรียกให้มาซื้อเลยด้วยนะครับแหมดีใจอันนี้เป็นโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนอะไรคะอนุบาลเลยนะคะสาขายายรักเทศบาลเลยพัฒนาค่ะโอ้ยถือว่าดีจริงๆด้วยมีโอ้โหลูกผู้ชายลูกผู้หญิงด้วยนะครับครบครันเลยด้วยนะครับเว้ยครบครันก็ไม่พอผู้ชายไม่พอต้องมีผู้หญิงด้วยนะครับเดี๋ยวจะโอ้เอาล่ะแล้วก็เรามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นชิดของน้ำอีกเลยก็จะมีน้ำต่างๆนานามากมายเองนะครับข้าวแต่นน้ำอ้อยนะครับอันนี้มาจากไม่แตงเลยด้วยนะครับดีฮะของหวานของชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นยำอันนี้จะเป็นจุดที่นั่งพักเองด้วยนะครับก็ของกันนึกถึงตรงนั้นเองด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไอศกรีมนะครับดูสิแม่ค้าก็โอ้โหนี่ขนาดสาวสวยเลยนะบอกก่อนแต่ว่ายังดูเป็นหน้าสวยเลยนะครับยังดูเป็นเด็กอยู่ดูสิเอร่าก็น่าทานนิ่งด้วยนะครับก็ใครที่จะมาทานก็มาทานได้เลยนะนี่นะครับเป็นจุดที่อามานะครับเป็นจุดที่ไฮไลท์นะครับเป็นจุดด้านล่างนะครับผมก็จากข้างบนมาเข้าสู่ตรงที่ด้านล่างแล้วนะครับก็จะมีแบบต่างๆนานามากมายนะครับนี่ด้วยนะครับแม้แต่บนในจุดที่ของผมเองนะครับก็จะเป็นที่เดินเองด้วยนะครับแม้แต่นะครับเขาเรียกว่าเดินจังไม่ไผ่เองด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะมาไอ้เนี่ยตารางจำไม่ได้ไม้อะไรนะเดินขอนอะไรอ๋ออ๋อสะพานโคแตะใช่ไหมโคแตะขวาแตะขวาแตะอ่านยากมากเลยเนาะขวาแตะโอเคอันนี้เขาเรียกว่าขวาแตะนะอันนี้ก็จะเป็นคาราวานรถดับเพลิงอีกด้วยซึ่งใช้ในตอนสมัยเก่าแก่มากอีกด้วยแม้แต่น้องก็ยังชื่นชอบเลยนะครับผมก็ยังไม่ค่อยได้ขับอีกด้วยแต่ว่าหากรถอยู่ในสภาพดีก็ถือว่าน่าจะสดใจหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะขอโทษทีพอดีว่ามีคนเข้ามาถ่ายรูปอยู่นะครับเนี่ยนะเนาะแต่ว่าผมก็ไม่กล้าสนใจหรอกนะครับเพราะโชว์เนี่ยมันข้างในมันสวยมากเลยพอสมควรไม่กล้าโพสเลยอันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ก็จริงๆนะครับด้านหลังก็มียางอะไรเองด้วยก็ใช้ได้แต่ว่าแน่นอนนะครับเสื่อมสภาพแล้วนะครับก็อย่าใช้เลยดีกว่านะครับก็แน่นอนนะครับเก็บไว้รักษาดีกว่านะครับอย่านะครับก็ถ้าเก็บไว้รักษาก็อาจจะได้มองเห็นในอนาคตแน่นอนนะครับว่าไหมล่ะอันนี้นะครับจุดนี้เองด้วยก็จะเป็นจุดใหม่นะครับเขาเรียกว่าจักรยานยักษ์เองด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับจุดนี้นะครับผมเองด้วยนะครับผมก็นั่งในรูปแบบก็สูงมากอย่างเงี้ยนะครับโอ้นี่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยนั่งมาว่าแต่จริงหรือเปล่าครับผมก็ไม่เคยนั่งที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็อันนี้เข้ามาด้วยว่าแต่ว่าอันตรงนี้เองด้วยก็จะเป็นจุดไฮไลท์นะครับที่สำคัญเองด้วยผมก็ชื่นชอบเลยด้วยนะครับแล้วก็ชื่นชอบแบบนี้ผมก็ไม่กล้าขึ้นแบบนี้อีกต่อไปแล้วด้วยไม่กล้าแบบนี้ผมก็ใจกล้าดีกว่านะครับผมก็เลยมาขึ้นตรงนี้เลยดีกว่าจะได้ให้ทั้งโลกได้รู้ว่าที่นี่เมืองแกนก็มีเหมือนกันตรงนี้เองนะครับก็แน่นอนนะครับก็มายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นการหันเองด้วยก็เป็นจุดไฮไลท์นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดไฮไลท์สำคัญในเมืองแกนด้วยนะครับซึ่งไฮไลท์นี้นะครับก็คือการหันเนี่ยก็จะหมุนรอบไม่หยุดนิ่งๆด้วยนะครับตราบใดที่เรามีนะครับก็จะมีให้เห็นเองด้วยผมก็รู้สึกอันนี้เข้าไปด้วยแต่ว่าไม่ใช่อันนี้นะครับผมยืนอีกจุดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเมื่อกี้นี้เรายืนรองเท้าขนาดใหญ่มาแล้วอันนี้ผมมีรองเท้าขนาดเล็กอยู่แล้วนึงด้วยนะครับสามารถที่จะเอาแผ่นลงไปข้างล่างได้นะครับเพราะว่ามันมองเห็นหมดเลยนะนี่นะครับนี่ก็จะเป็นรองเท้าขนาดเล็กนะก็สามารถเอียงเข้ามาได้ด้วยผมก็รู้สึกว่ามันก็จะแบบนี้นะอยากก็อยากถ่ายรูปเหมือนกันนะครับผมก็นึกถึงแล้วจะไม่ได้ถ่ายรูปในทุกช็อตเลยนะครับแล้วถึงก็ได้ถึงเวลาก็ได้ถ่ายรูปกันก็อันนี้ทำไปด้วยเอาล่ะอันนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับก็ในที่เมืองแกะแล้วก็จนถึงในอันนี้ก็จะเป็นบ้านแกะนะครับแล้วก็ในโซนนี้ก็จะเป็นในโซนที่เอาไปใช้ปลูกในรูปแบบต่างๆนอกเหนือจากดอกคอสโมสนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายอีกด้วยผมก็รู้สึกว่าที่นี่นะครับก็
มาที่นี่ก็มีความคุ้มแล้วนะครับมีความสนุกเองด้วยนะครับก็ได้ดื่มกันนี้เลยด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ขึ้นมาแล้วกันนะครับใช่แล้วครับผมช็อกโกแลตโอ้โหช็อกโกแลตครีมเข้มข้นเลยเนาะรอบนี้ขอบคุณครับฮะธรรมดาเนี่ยอ๋อเขาผมเอาเม็ดสีพร้อม MMM ครับธรรมดาเลยค่ะ MMM เม็ดสีใช่แล้วชาค่ะชาเขียวซอสก็เลือกได้เนาะเป็นเอาเป็นซอสสตรอเบอรี่ได้เลยใช่ดูสิครับโอ้โหไม่ชาเขียวนะอันนี้ชาเขียวอะไรเขียวเขียวให้เห็นเดี๋ยวแล้วก็คือชาเขียวอันนี้พี่ขวัญตัวนี้ตัวนี้เลยน โทรศัพท์นะครับบางส่วนมาค่ะข้อไหนค่ะสับผิดค่ะสับผิดเนาะโอ้โหหน้าซอสสตรอเบอรี่แบบเข้มข้นเห็นได้ชัดเลยนะครับเราใส่เนมเอ็มแล้วก็เม็ดสีนะครับเด็กก็ชอบทานแบบเรียบง่ายครับไม่มากตามใจนะคะชอบปลาละชอบปลาละปลาละปลาละครับตัดซอสจ้ะชอบไฟเขียวโอ้โหสีซะสวยเลยเห็นได้เลยนะอันนี้ของลูกค้าเองนะจะเป็นได้เลยนะว่าสีชมพูจัดจ้านนี่ขนาดมากเรียกว่าลาเคลาเคลอันนี้ครับมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นมายองอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะหมูยอหมูยอสีซะสวยเลยนะน้องใช่ครับแต่เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าก็ผมได้แล้ว yes ได้เงินจ่ายแล้วเอาไปเลย20บาทนะครับเรียบร้อยครับของทานของชอบ yes เอาจะบอกก่อนเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่อนเอ้ยไออาหารของชอบเห็นแล้วก็น่าทานดีนะไปหาอะไรต่อดีกว่าแล้วก็นึกถึงว่ามันก็จะมีอีกตั้งเยอะแยะมากมายก็จะมีแบบของเยอะแบบนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนี่ก็จะเป็นน้ำนะครับเดี๋ยวโอ้โหเป็นบาร์เลยเนาะแมวก็กาแฟแต่ว่าแม่ต้องรอ
นี่นะครับหน้านี้เหมือนแกงปี10นะฮะบอกกันเลยว่าจัดเต็มจริงๆด้วยนะครับก็กลับมาที่กันแล้วก็มีของกับข้าวมีทั้งเยอะเลยนะครับก็อันนี้ร้านของผมด้านหลังก็จะเป็นร้านขายน้ำนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโกโก้นะครับอันนี้แก้วละ30 บาทนะอันนี้ครบจบข้าวนะครับอันนี้ผมเอาแค่5 บาทก็พอเพราะว่าผมซื้อกับข้าวเป็นแค่20 บาทนะครับก็เป็นเนื้อโคขนที่เห็นเมื่อกี้ตอนเช้าเองนะตอนเช้ามาแล้วก็นี่ก็จะเป็นเคฟนะครับที่เราสั่งมาเมื่อตอนนั้นเองนะครับก็โหน่าอร่อยดีนะผมก็เดี๋ยวน่าทานนะครับก็ใครนะฮะก็บอกก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับก็ผมก็ชื่นชอบเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนนะครับเป็นเนื้อที่ราคาน่าจะอร่อยจังผมชอบแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขอทานข้าวกับทานขนมไปก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมากันต่อนี่ก็จะมีเพื่อนบางคนจันจิราเรียนน้อยฟ้าแน่ก็คือคนสวยเองด้วยผมชอบเองด้วยฉันเที่ยวไก่มากเลยโค้ชใช่เขาก็มาเที่ยวไก่มากเลยฮะส่วนแพงแล้วเที่ยวไม่ไปเลยค่ะใช่ลงทุนมากเลยอันนี้เพื่อนผมชื่อฟ้าเนาะอันนี้ก็โอเคเพื่อนเหมือนกันที่แล้วแต่ว่าจริงๆนะว่ะคือเรามาในช่วงตอนที่ฟ้าไม่ได้ทำฟ้าเลิกงานก็ใช่อ้าวแล้วได้หยุดวันไหนไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดสองอาทิตย์อ่ะฮะอะไรนะได้หยุดสองอาทิตย์หยุดสองอาทิตย์อ้าวแล้ววันอันนี้หายวันหยุดสองไม่ได้แต่อาทิตย์ใหม่ยังไม่ได้หยุดเลยอ้าวทำงานต่อไปแล้วกันนะจ๊ะทำงานต่อไปแล้วกันนะจ๊ะแต่ว่าบดได้หยุด3วันโอ้โหหยุดวันไหนบ้างวันที่31ธันวาคม61 62แล้วก็1 2มกราคม63ฮะเนี่ยใช่เสร็จแล้วจริงๆอ่ะจะชวนแต้วมาด้วยนะทำไมไม่ชวนแต้วมาด้วยอ่ะแต้วอ่ะอันนี้ก็คือว่าคือแต้วไม่ได้มาเพราะว่าติดงานก็ปกติที่โบจะมาแบบมาพร้อมกับแต้วใช่ใช่จริงๆแล้วอ่ะก็แต้วก็ไม่สะดวกโบก็ให้แต้วไปทำงานก่อนก็ได้ไม่ว่าอะไรคอยมันมีตั้ง10 วันแหละใช่จะเดินกลับเลยไหมเดินกลับเลยเดินกลับเลยจริงๆนะมันน่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะข้างในอ่ะเขาจะไม่มีนะข้างในน่าจะมีจัดอยู่นะมีของเด็ดเล่นอยู่อ่ะอ๋อได้อยู่ได้อยู่ใช่เนี่ยดูสิซูชิเหลืออีกไม่กี่ชิ้นแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นเด็กๆของเราเองด้วยฮะไม่กดดันนะโธ่นั่นสิว่าก็ไม่ได้กดดันมาด้วยเลยนั่นนี่โอ้โหสวยจ้ามากเลยแต่แต่ถึงกระนั้นก็เขาก็เก็บของแล้วก็เดินทางไปแล้วนี่เขาใส่ชุดลูกเสือกันด้วยเนี่ยสนใจอ๋อก็คิดว่าวันนี้วันพฤหัสเนาะใช่เป็นนักเรียนนักเรียนใส่ชุดลูกเสือกันนี่เขาเก็บของเราด้วยแสงน้อยก็เริ่มพาประมาณ6 โมงขึ้นมาเที่ยวมันก็วายหมดแล้วเขาก็มีการเที่ยวนะแต่ว่ายกเว้นด้านล่างอ่ะนะที่มันจะเที่ยวยกเว้นกับคอนเสิร์ตตลาดกาดมั่วมันก็ทยอยกาดเก็บกันหมดใช่เออวันเสาร์อ่ะเดี๋ยวชวนฟ้าเดี๋ยวฟ้าวันเสาร์ไปไหนวันเสาร์อ่ะคือฟ้าถ่ายไอ้โบสหน่อยนะไอ้พิธีเปิดอ่ะที่เนี่ยอ๋อไม่ได้ดิฟ้าเรียนอ๋อใช่ไม่ได้ดิไม่ได้ฟ้าเรียนฟ้าเรียนแต่พี่โบจะมาใช่ไหมไม่มาไม่มามาไม่ได้ทำงานจะมาพูดเหมือนจะมาเลยใช่ไม่มาหรอกไม่มาทำงานจะมาแต่ไม่มาใช่จะได้ไม่มาจะเราเดินไปข้างล่างแล้วก็เดินเข้ามาเนาะใช่เดินเอาไปข้างในแล้วกันโอ้โหของก็เหลือน้อยเลยนะก็จะมีของนานาต่างๆมากมายด้วยนะเอาละครับและนี่นะครับคือทั้งหมดบริเวณเมืองแกน
ในที่มาในรอบนี้กันด้วยนะครับเรานะครับรู้สึกดีใจมากแล้วที่เราได้เข้ามากันที่ในเมืองแกงกะลิในหลายๆปีกันนะครับซึ่งปีนี้นี้นะครับเราเข้ามาเป็นปีที่5แล้วนะครับแล้วก็เมืองแกงเป็นปีที่10นะครับซึ่งเราก็ดีใจมากนะครับที่เราได้มาที่นี่กันค่อนข้างจะเยอะมากตั้งแต่ในช่วงตอนเที่ยงนะครับมาจนถึงในช่วงนี้นะตอนเย็นเองด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ลืมในนะที่เมืองแกงเสียนะครับผมก็อยากจะจำเมืองแกงนี้ไว้ตลอดไปนะครับก็ทุกคนอาจจะอยากจะนึกถึงนะครับว่าเมืองแกงมันเป็นจุดเด่นของในเมืองแกนอยู่แล้วนะครับอย่างผมก็ชอบเมืองแกนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องจุดเด่นพอสมควรเอาล่ะในสำหรับในวันนี้นี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในโบ๊ทพาไปเที่ยวปีสี่แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับโบ๊ทพาไปเที่ยวปีสี่กันครับว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูในอันต่อไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นดูก่อนอันนี้ผมบอกก่อนนะว่านี่ก็ไม่กล้าเองด้วยผมโอ้ยน่าขึ้นยากป่ะนี่ไม่เคยขึ้นมาก่อนเอาโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเค